บรรดาสมาชิกรัฐสภาอาเซียนร่วมหารือในหัวข้อส่งเสริมรัฐสภาที่เอาใจใส่บทบาทยิ่งชายเพื่อประสังคมอาเซียนที่เข้มแข็งเสื่อมจอดและควมรวมวันที่5กุมภาพันธ์2024สภาแห่งชาติลาวได้เป็นประธานจัดกองประชุมสัมมนาของสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงระหว่างชาติอาเซียนครั้งที่2ภายใต้หัวข้อส่งเสริมรัฐสภาที่เอาใจใส่บทบาทหญิงชายเพื่อประสังคมอาเซียนที่เข้มแข็งเสื่อมจอดและควมรวมโดยมีท่านนางสุนทรสัญญจักรรองประธานสภาแห่งชาติท่านนางสิติไฮโซเมริยันติดาโตฮาจิอับดุลรามันเลขาธิการใหญ่ไอป้าพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีผู้นำทางการเมืองของเพศหญิงบรรดาสมาชิกรัฐสภาอาเซียนบรรดาสมาชิกรัฐสภาเสียวสารและบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแม่นจะได้พร้อมกันปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเพศหญิงทางด้านการเมืองความเป็นผู้นำของเพศหญิงในการส่งเสริมความเข้มแข็งและประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาสันติภาพแบบยืนยงส่งเสริมการเสื่อมจอดและการร่วมมือระวังหุ้นคนต่อหุ้นคนของผู้นำเพศหญิงส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้เพศหญิงและการทำหุ้นบทบาทของเขาเจ้าในด้านเศรษฐกิจการเบิ่งแย้งดูแลเพื่อสึกยู่การเติบโตแบบมีส่วนร่วมและอื่นถึงว่ารัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการเอาใจใส่พัฒนาความก้าวหน้าของเพศหญิงส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายและรูปร่างทุกรูปการจำแนกต่อเพศหญิงให้มีความคืบหน้าในหลายๆด้านแต่ก็ยังมีสิ่งท้าทายหลายประการเป็นต้นสภาพความยุ่งยากของแม่หญิงโดยเฉพาะแม่หญิงอยู่ชนบทในการเข้าถึงการศึกษาการบริการสาธารณสุขยังจำกัดการเข้าถึงแรงทุนส่งเสริมแม่หญิงในการดำเนินวิสาหกิจขนาดน้อยกลางแม่หญิงในตำแหน่งนำพาคุ้มครองเทียบไซจำนวนเพศชายยังขวบอัตราส่วนน้อยยังเป็นปัญหาที่จะต้องได้ช่วยกันแก้ไขพร้อมนี้การหารือในกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นการสุกยู่มติที่ได้รับรองแล้วในกองประชุมไอป้าครั้งที่44ว่าด้วยการเพิ่มทวีการร่วมมือของอาเซียนด้วยการเป็นผู้นำของเพศหญิงและความเอาใจใส่ของรัฐสภาต่อบทบาทหญิงชายเติมอีก